แดนนี่ค่ะเทปคาสเซ็ตค่ะในดอกไม้ที่กลับมานะคะนอกจากเพลงจะย้อนยุคเบาๆนะคะจะขาดเทปได้ยังไงนะคะซึ่งพี่บังไปตั้งใจทำอะไรคะเป็นเทปคาสเซ็ตนะหนูบังก็ตื่นเต้นนะสิบประธานรุ่นเทปนะแต่ก็ไม่นึกว่าในพศนี้เราจะยังมีเทปก็เปิดมาเหมือนสมัยก่อนเลยค่ะนี่เทปนี่ตรงนี้นะคะมีสติ๊กเกอร์สวยงามนะคุณภาพเสียงดีด้วยนะคะเพราะว่าใช้วิธีการอัดในสมัยนี้นะแล้วก็ปกเทปนะคะข้างในสวยงามค่ะโอ้ยเหมือนสมัยก่อนที่ออกอัลบั้มแรกๆเลยตื่นเต้นจังนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีการเขียนนู่นนี่นั่นต่างๆเป็นความในใจแล้วก็ที่การทำงานในอัลบั้มนะคะก็ถ้าใครทันสมัยยุคนั้นนะคะก็จะรู้สึกว่าการได้อ่านอะไรที่อยู่บนปกเทปเนี่ยก็เป็นการได้ทราบเรื่องราวของอัลบั้มแล้วการเดินทางของการทำงานในอัลบั้มนั้นๆของคนทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะและอยากเก็บสะสมเอาไว้และยังมีเครื่องเล่นอยู่นะคะก็แนะนำค่ะเอาไว้ที่กลับมา